สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาทำชาไข่มุกจากนมพร้อมดื่มของเรานะคะซึ่งจะมีชาไทยโกโก้ชาเขียวแล้วก็ชาไข่มุกเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะก่อนอื่นเราจะตักไข่มุกใส่แก้วก่อนนะคะอันนี้เป็นไข่มุกที่เราต้มไว้แล้วนะคะส่วนวิธีการต้มไข่มุกก็มีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรเพื่อนๆลองติดตามดูแล้วกันนะคะอันนี้เราก็ตักไข่มุกใส่แก้วแล้วนะคะเราจะทำชาเขียวก่อนนะคะชาเขียวจากนมพร้อมดื่มเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้นมผสมนะคะ30 ml เราก็จะคนเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่านมพร้อมดื่มเราคือสามารถดื่มได้เลยแต่ถ้าเราเอามาใส่น้ำแข็งหรือใส่กับไข่มุกเราต้องใส่นมผสมเพิ่มเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่แก้วไว้นะคะจากนั้นเราก็จะผสมนมโกโก้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่นมผสมเข้าไปที่30 ml เช่นกันนะคะจากนั้นเราก็เทใส่แก้วไว้นะคะชาไทยนะคะเช่นเคยค่ะนมผสมที่30 ml นะคะคนส่วนผสมเท่ากันค่ะชาไต้หวันต่อไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่นมผสมนะคะเราจะตักน้ำแข็งใส่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆชานมพร้อมดื่มทำเป็นชาไข่มุกนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องสิริชาแนลช่องแบ่งปันการทำกินทำง่ายทำได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปชิมก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมนะคะ1วิวคือ1กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะพบกันกับวิดีโอหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ